สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยแน่นอนครับว่าเห็นนั่งกันอยู่ตรงนี้ที่นี่คือบ้านภูเขาของอาจารย์หมาและลูกศิษย์ที่มานั่งในวันนี้ก็ได้รับเชิญจากอาจารย์หมาให้มาเยี่ยมชมบ้านภูเขาหลังนี้รวมไปถึงบ้านวัวมังกรบินที่อยู่ติดกันด้วยนะฮะวันนี้แขกเชิญผมมากัน4ท่านเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดนะฮะแล้วก็มากันไกลๆทั้งนั้นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสวัสดีพร้อมกันทีเดียวนะฮะท่านแรกมาจากประเทศอังกฤษครับคุณยุภาพินคอร์ดเมชัยหรือคุณนางฮะท่านถัดมาคุณณัฐยาศรีธนารุ่งแก้วหรือคุณเล็กจากนนทบุรีและคุณพวงเพชรฮอบสตัดจากเยอรมนีหรือคุณเพชรนะฮะรวมไปถึงคุณแพมสุขวิวัฒน์สิริกุลหรือคุณนีจากสหรัฐอเมริกา4ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดี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 ครับไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมฮะพยายามซ่อนค่ะอ๋อเหรอฮะงั้นเอาคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะก่อนเข้ารายการเขาบอกตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวผมจะดูว่าคนตื่นเต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องคุยเยอะสุดอันนี้คือคุณยุภาพินคอร์ดเมชัยหรือคุณนางจากอังกฤษเมืองอะไรฮะอยู่คอนโวอยู่ลิสการ์ดค่ะไม่รู้จักอ่ะพริมาร์จะเป็นบิ๊กซิตี้หน่อยแต่ว่าลิสการ์ดก็จะออกมาอีกนิดนึงใกล้ๆกับพริมาร์ค่ะใกล้ๆกับพริมาร์โอเคผมอาศัยชื่อดีฟุตบอลเนี่ยตรงนี้โอเคคุณนางเดี๋ยวขออนุญาตคุยเป็นทีละคนทีละคนไปแล้วกันนะฮะคุณนางทำอะไรอยู่อังกฤษตอนนี้อ๋อตอนนี้ทำไทยเทคเอาเวย์ค่ะไทยเทคเอาเวย์คือก็เป็นอาหารเหมือนกับอาหารตามสั่งลูกค้าโทรมาสั่งแล้วแต่ว่าเขาจะมารับหรือว่ามีหน้าร้านไหมคือตอนแรกอะทำร้านค่ะทีนี้ขายร้านจะซื้อร้านใหม่ก็ประสบปัญหาแบบว่าเหมือนกับว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราหวังทีนี้ไอ้เทคเอาเวย์นี่คือมาแบบว่าโดยที่แบบเราไม่มีทางเลือกแล้วเราไม่คือพูดง่ายว่ากำลังทรัพย์เราด้วยอะไรด้วยเวลาด้วยก็เลยมันมีที่ตรงนี้เรามีอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนแปลงค่ะดัดแปลงให้เป็นแล้วก็โฆษณาไปว่าโอเคร้านเรารับสั่งนะฮะถ้าเหมือนเมืองไทยก็อาหารตามสั่งเป็นข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคแล้วเป็นไงธุรกิจก็คือตอนทำปีแรกเป็นตอนปี57นะคะก็กว่าจะได้ลงทำก็เข้าไปออกัสแล้วมันก็เลยค่ะปลายปีเลยทีนี้มันก็เลยดูไม่ออกใช่ไหมคะว่ามันเป็นไงแต่มันก็โอเคมันก็เวิร์กมันก็ไปของมันได้ค่ะแต่ทีนี้ปี58เมื่อกี้ค่ะคือทั้งปีเลยเรามีความรู้สึกว่าลูกค้าเราที่เคยมาประจำอะค่ะก็เหมือนกับว่ามาแต่ไม่บ่อยค่ะมาไม่บ่อยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดรอปลงไปค่ะก็คือมาอยู่แต่เราก็ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มเรื่อยๆนะคะสมมุติว่าเขาเรียกอะไรนะขายวันละ100กล่องสมมุติเป้าแล้ว100กล่องต่อวันที่ช่วงที่ขายดีๆได้ถึงเป้าเพราะวันที่มันดรอปมันลงไปสักเหลือเท่าไหร่50 30ประมาณนะคะเกือบครึ่งเกือบครึ่งครึ่งนึงก็แย่แล้วนะคะโอเคใช่นี่คือธุรกิจที่ทำอยู่ค่ะอาหารไทยหรือว่าอาหารไทยค่ะอะไรที่ทำอร่อยที่สุดฮะเผื่อว่ามีโอกาสไปอังกฤษจะได้ไม่รู้ว่าไหนอร่อยที่สุดแต่ขายส่วนมากที่ขายดีก็จะมีผัดไทยมีแกงเขียวหวานมีผัดแดงแกงปลาขึ้นหน้าขึ้นตาของชาวไทยที่ฝรั่งจะทานกันส้มตำอย่างเงี้ยค่ะรู้จักอาจารย์มาได้ไงจาก YouTube ค่ะเมื่อไหร่ตอนแรกเลยอ่ะเพราะว่าดู ASTV อยู่แล้วก็มีช่วงนึงที่รู้สึกจะเป็นของเฒ่าแก่ค่ะโอ้นานแล้วนะค่ะแต่ตอนนั้นคือไม่ได้เอะใจไม่ได้ฉุดใจก็คือดูแล้วก็เห็นท่านปรมาจารย์พูดถึงยาพ่อยาแม่ก็แบบเอ้ฟังเหมือนน่าจะไปทางพม่าอย่างเงี้ยค่ะคือในความคิดนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือแล้วฟังจากที่คุณเมย์ถามว่าอย่างนี้ต้องแพงไหมอะไรเงี้ยท่านก็บอกประมาณราคาก็เลยคิดว่าโอ้โหก็คนต้องมีบุญวาสนาจริงๆเนาะถึงจะได้เพราะว่าราคาค่อนข้างดีก็เลยก็คิดว่าเราคงไม่มีวาสนาหรอกก็ผ่านไปก็จนมาปีกายค่ะปี58ช่วงเดือนตุลาก็ยังไม่กี่เดือนนี่เองนะฮะค่ะทำไมกลับมาดูอีกฮะไม่คือก็ดู ASTV เรื่อยๆค่ะดูมาตลอดตั้งแต่ปี48 49 49ค่ะ
สิบเก้ากีฬาค่ะแฟนกีฬาสีก็ยังมาที่ที่กีฬาด้วยมาเชียร์กีฬาด้วยตอนนั้นก็บังมันเป็นบังเอิญช่วงปีปลายปี56เราขายร้านจะซื้อร้านใหม่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดังหวังก็เหมือนกับว่าเราเสียโอกาสไปทั้งปีเลยเสียเงินเสียเวลาแล้วพอมา57เอ้ยพอมา5ใช่57ก็ออกัสใช่ไหมคะคือว่าก็ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอมา58มันก็ดูทั้งปีก็มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ได้อย่างที่คิดค่ะมันมีลูกค้ามาเรื่อยๆแต่ว่าลูกค้าที่มาเคยมาเขามาห่างขึ้นห่างขึ้นนะคะเราเอ๊ะมันเป็นอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังชอบมาหาเราอยู่นะแต่ก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาบ่อยขึ้นปกติบางคนอย่างเขามาเนี่ยมาเกือบทุกอาทิตย์เลยแต่พอหลังๆเขาเริ่มไม่นี่อาทิตย์1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์มาทีอะไรเงี้ยไม่เดือนนึง2ครั้งอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอาจจะเป็นธุรกิจเป็นอะไรอ่ะเป็นไปตามภาวะธุรกิจการแข่งขันมีคนนั้นคนนี้มาเศรษฐกิจแย่ลงอะไรอาจจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าทางยุโรปก็มีปัญหาไงคะช่วงก็เลยก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่ามันธุรกิจธรรมดาเนาะมันมีขึ้นมีลงแล้วมาเจออาจารย์อีกทีได้ยังไงก็ที่เจออาจารย์ก็คือดู YouTube แล้วทีนี้มีเขามีพูดถึงเกี่ยวกับห่วงจุ้ยของใครไม่รู้ค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วนี้ก็มาเจอมีของอาจารย์คลิปค่ะคลิปของอาจารย์ก็ดูแล้วยิ่งฟังยิ่งอยากรู้อ่ะค่ะยิ่งฟังแล้วยิ่งอยากรู้มันก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ดูมาตลอดจะไม่จนแฟนบอกว่าโอ้ยูเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วนี่แสดงว่าเราเคยมีประสบการณ์ประเภทนี้มาหรือว่าไงไม่ค่ะก็คือแบบว่าดูนี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยูดูทุกวันอะแฟนคงหวงอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พิธีกรหล่อๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาคงคิดว่าแบบคือเหมือนกับว่ามันเข้าสมองแล้วอะประมาณว่าเราไม่รับอย่างอื่นเงี้ยค่ะตอนนั้นที่ดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรจากการก็คือดูจากคลิปแล้วหลายๆสิทธิ์หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเราก็เลยเออเราประสบปัญหาด้วยใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเผื่อเราเผื่อจะช่วยเราได้จะเป็นแนวทางค่ะโอเคนี่คือช่วงประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วที่กลับมาเริ่มดูอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อคุณยุพาพินคอร์ดเมชัยหรือคุณนางจากอังกฤษนะฮะไปที่คุณณัฐยาศรีธนรุ่งแก้วนี่ไกลมากจากนนทบุรีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยเจอกันแล้วนะใช่ผมสัมผัสนานยังอ่ะปี5252คุณนานขนาดนั้นเลยเหรอฮะปีที่แล้ว58 57ปี57เจอก็นานอยู่ดีแล้วนะ เพราะว่าทุกวันนี้ผมสัมภาษณ์กันไปก็เป็นหลายร้อยคนโอเคคุณทบทวนกันนิดนึงคุณเล็กทำอะไรทำงานอยู่องค์กรการกุศลค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยด้านการกุศลแล้วมารู้จักอาจารย์มาได้ไงนะก็ตอนนั้นที่ดู VIP นะคะลูกสาวเขาดู VIP แล้วเขาก็ตะโกนบอกแม่นี่ไงแม่สนใจฮวงจุ้ยอาจารย์มามีเรียนฟรีอยู่ที่สีอะไรอ่ะส่วนสำเร็จใช่ก็มาตามที่รูปบอกนั่นคือจุดเริ่มใช่ค่ะตอนนั้นสนใจฮวงจุ้ยอยู่แล้วใช่ค่ะพอมาเรียนแล้วเป็นไงฮะก็ดีแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงบ้านตอนที่บอกว่าสนใจฮวงจุ้ยอยู่แล้วก็แสดงว่าต้องศึกษาหาความรู้จากหนังสือตำราอาจารย์คนนั้นคนนี้มาเยอะแยะไม่ค่ะใจชอบแต่ก็ไม่ได้ศึกษาจริงจังอ่ะแต่เผอิญพอดีมาเจอของอาจารย์หมานี่ก็เลยสนใจก็เลยติดตามมาเรียนที่นั่นแหละฮะที่สวนสำเร็จมาเรียนแล้วรู้เรื่องไหมฮะก็ช่วงแรกช่วงแรกมาทุกวันช่วงแรกอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์มาจนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหวเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานอะไรเงี้ยก็เลยหยุดไปก็เลยมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ดีขึ้นก็ชอบก็สนใจต้องการอะไรจากการเรียนรู้วิชาก็หมายถึงว่าถ้ามาเรียนรู้กับอาจารย์แล้วเราจะมองชัยภูมิได้ดีแล้วก็การศึกษาแบบว่ามันจะได้เอาไปดำเนินชีวิตเราให้มันแบบราบรื่นขึ้นอะไรเงี้ยเราคิดอะไรก็จะได้แบบง่ายมองอะไรก็เวลาไปตรงไหนเราก็จะได้มองออกว่าตรงนี้ชัยภูมิเป็นยังไงลูกจะได้เป็นความรู้ด้วยคืออาจารย์ก็จะสอนอย่างนั้นจากที่เรามีวิสัยทัศน์แคบๆตอนนี้เราก็ได้มองไกลขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้น
ต้องการความรู้ไปใช้ในชีวิตใช่ใช่แล้วเราก็จะปรับปรุงบ้านด้วยแล้วเราก็ได้ทำบ้านตรงตอนนี้ก็ทำมาบ้านหลังมันจะมีบ้านสองหลังอะไรเงี้ยบ้านมริยาอาจารย์ก็เคยไปดูแล้วเราก็ทำไปเรียบร้อยตอนนี้ก็เคยเชิญอาจารย์ไปดูบ้านแล้วด้วยใช่ค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณเล็กคุณณัฐยาศรีธนรุ่งแก้วจากนนทบุรีนะฮะไปที่คุณพงเพชรคบตัดจากเยอรมนีคุณเพชรใช่ค่ะนะฮะคุณเพชรทำอะไรอยู่ที่นั่นฮะที่เยอรมันเมืองอะไรเนี่ยเมืองมูนฮามอันเดรัวค่ะไม่รู้จักอยู่ใกล้ๆดูสันดอค่ะโอเคดูสันดอจากดูสันดอก็28กิโลจากสนามบินดูสันดอประมาณนั้นทำอะไรอยู่ที่นั่นเปิดนวดแผนไทยแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นไงธุรกิจดีไหมฮะที่นั่นก็ดีค่ะก็ทำมาได้9ปีแล้วอู้แล้วก็ปีที่แล้วประสบปัญหานิดหน่อยเป็นยังไงครับก็เกี่ยวกับครอบครัวด้วยค่ะอ่าฮะแล้วก็ประสบปัญหาโอเคแล้วมารู้จักอาจารย์มาได้ไงก็ตอนนั้นพอประสบปัญหาเราก็วิ่งหาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ฟังทางใจใช่ค่ะใช่ก็เข้าไปมีพี่คนนึงเขากลับมาจากเมืองไทยเขาก็เอาพุทธวจนะให้ไปฟังก็เปิดเข้าไปดูพุทธวจนะแล้ววันที่5เดือนใหม่ปีที่แล้วถ้าเดือนใหม่ปีที่แล้วนี่มันเดือนใหม่เดือนพฤษภาโอเคเดือนเมย์ใช่อันนี้เป็นภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันเรียกใหม่ค่ะก็ดีดขึ้นมาเป็นอาจารย์มาก็เลยตอนแรกก็เอ๊ะแต่หน้าเห็นหน้าท่านอาจารย์มาก็เลยเข้าไปดูก็คลิกดูไปสักได้สัก5นาทีก็อาจารย์มาก็พูดว่าเกิดมาแล้วอย่าให้เสียชาติเกิดมันก็เลยโดนใจเพชรหนูก็เลยแบบแต่ว่าอาจารย์มาพูดเรื่องฮวงจุ้ยแต่เราตอนนั้นกำลังสนใจเรื่องธรรมะมันดูเหมือนจะแตกต่างกันนะใช่แต่คำเนี้ยค่ะคำที่ว่าเกิดมาแล้วอยากให้เสียชาติเกิดมันโดนใจเรามากกว่าที่เราจะหาที่พึ่งว่าเรานั่งสมาธิฟังธรรมะอะไรเงี้ยแต่คำเนี้ยมันโดนใจแล้วมันทำให้เราแบบฉุกคิดขึ้นมาแล้วมันหมายความว่ายังไงเราก็เลยฟังต่อห้าพฤษภาปี2557คือปีที่แล้วใช่ค่ะก็ดูมาเรื่อยๆก็ดูแล้วก็โทรหาคุณก้อยเลยค่ะพอใต้ที่คุณเมย์โฆษณาใช่ไหมคะก็บอกว่าให้โทรติดต่อคนนี้หนูก็โทรมาเลยนะโทรตอนนั้นเลยโทรมาทำไมโทรมาหาแล้วก็ถามว่าจะให้หนูทำยังไงหนูมีความทุกข์มากเลยพอดีคุณก้อยก็เลยบอกว่าตอนนี้ขับรถอยู่นะเดี๋ยวให้เพื่อนคุยก็เลยให้คุณตาโตเมื่อกี้คุณตาโตก็บอกถ้าป่วยต้องมาหาหมอไม่ใช่หมอไปหาคนไปหาคนป่วยต้องมาที่เมืองไทยบอกหนูไปไม่ได้หรอกพี่แค่ตั๋วเครื่องบินอะไรก็ไม่มีไปยังไม่ได้หรอกค่ะถ้างั้นก็ต้องอดทนก่อนถ้ามีวาสนาก็ได้เจอกันเขาพูดอย่างนี้ค่ะดูไม่ใช่เป็นคำแนะนำสักเท่าไหร่นะใช่เขาพูดแบบป่วยก็แต่เขาพูดที่พูดถูกอย่างนึงก็คือว่าที่พูดถูกอย่างนึงคือคนป่วยเนี่ยใช่เขาพูดอย่างนี้คือถ้าคุณป่วยคุณต้องเดินไปหาหมอใช่ยกเว้นคุณป่วยประเภทแบบว่าไปไหนไม่ได้ก็ต้องเรียกรถพยาบาลมารับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นหนูทุกข์มากเลยค่ะแต่ว่าธรรมดาฮะพอคนทุกข์เนี่ยเวลาใครพูดอะไรมามันจะไม่ค่อยเก็ตใช่คือพูดมาคือฉันมีความทุกข์อยู่มาพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอะไรประมาณนั้นแล้วยังไงก็พี่เขาก็แนะนำว่าถ้างั้นทำใจเย็นๆนะถ้ายังไงก็ฟังก่อนเรียนศึกษาเรียนรู้ไปก่อนฟังไปก่อนใช่ค่ะก็หนูก็ฟังตลอดแล้วก็ฟังทุกวันแบบเหมือนติดยาเลยค่ะแบบพอฟังเสร็จพอมีลูกค้ามาก็รีบทำงานเสร็จก็มาเปิดดูแล้วก็รีบแล้วก็ดูจนเพราะว่าที่ร้านมันรับอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะพอกลับไปที่บ้านก็ทั้งลูกทั้งอะไรเงี้ยก็ดูไม่ได้ก็มีเวลาว่างก็มีเวลาตอนที่อยู่ที่ร้านโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นใช่นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะว่ามีใครดูไปแล้วทำอะไรเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะฮะนี่คือคุณพงเพชรพบสตัดจากเยอรมันนะฮะหรือคุณเพชรไปที่คุณแพมสุขวิวัฒน์สิริกุลหรือคุณนีจากสหรัฐอเมริกานะฮะผมเจอคุณนีครั้งแรกที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาตรงร้านอาหารนะฮะคุณนีเป็นเพื่อนกับคุณน้อยใช่ไหมที่มาเมื่อครั้งก่อนนั้นที่เป็นสตันแมนเป็นนักแสดงฮอลลีวูดอะไรเนี่ยนะฮะเป็นนักปั้นอะไรอย่างนั้นด้วยใช่ไหมมาโดนไม่ได้นัดหมายมาเจอกันที่เมืองไทยค่ะคือรู้จักกันอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะแล้วมาเจอกันที่เมืองไทยโดยที่ไม่ได้นัดกันว่าจะมาไม่ได้นัดมาว่าจะมาหาอาจารย์ค่ะโอ้เออโอเคคุณแพมอยู่อเมริกานานหรือยังยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นหรือไงค่ะตอนนี้เป็นบูติกสโตร์เป็นร้านบูติกขาย
ายมันขายเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามีลายของตัวเองจิวเวลรี่ทำแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูท่าทางธุรกิจจะจริงๆปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงก็คือที่ตึกเนี่ยเวลาเราเช่าอยู่นะคะเขาพอเขาเปลี่ยนเจ้าของตึกปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้ามาพยายามให้เราออกเพราะว่าเขาอยากได้เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะเขาซื้อตึกมาเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงให้มันพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ออกจากร้านใหญ่แล้วก็มันมีร้านเล็กแล้วก็ทำอินเทอร์เน็ตแทนค่ะโอเคไหมฮะตอนนี้หมายถึงก็คือในระดับที่เริ่มต้นใช่เริ่มเล็กลงแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็โอเคโอเคแล้วมารู้จักอาจารย์มาได้ไงจริงๆเป็นคนชอบเรื่องฮวงจุ้ยมานานแล้วค่ะแล้วก็ศึกษาเป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยอ่านหนังสือเยอะมากมีหนังสือฮวงจุ้ยเยอะเรียนมาแบบอ่านเยอะแล้วก็อยากรู้อะไรก็คืออยากรู้อะไรก็จะแบบซื้อหนังสือมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้มานานแล้วแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มพอร้านเนี่ยพอเปลี่ยนพอตึกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็รู้แล้วมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราก็เริ่มว่าเอ๊ะจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เลยหาความรู้อะค่ะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มดูวิดีโอแต่จริงๆเริ่มรู้จักอาจารย์มาตั้งแต่ ASTV เนาะก็คล้ายๆกันค่ะช่วงกีฬาสีอะไรประมาณนั้นค่ะฮะแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่อาจารย์มาสอนกับสิ่งที่เราเรียนรู้จากการอ่านหนังสือหรือหาเองเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างกันไหมครับก็จริงๆเราเคยเจอตำราเล่มหนึ่งเป็นเต๋าหมู่ดำด้วยซึ่งยากมากนะคะใช่ไหมเพราะเต๋าหมู่ดำนี่เรื่องค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่ตอนที่เจอเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากเกินนะคะแต่ได้อ่านนะคะอ่านในต้นจนจบอ่านตุ๊อ่านแล้วอ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะไม่ค่อยเข้าใจพิธีกรรมเยอะใช่แล้วบางทีเราแบบมันเยอะไปมั้ยเนี่ยมันใช่ฮวงจุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอของอาจารย์หมาก็เออก็ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทุกเรื่องมันก็คือต้องถึงเวลาเนาะค่ะถึงเวลาที่จะใช้ได้หรือได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าค่ะหมายถึงว่ารู้จักอาจารย์หมาเมื่อตอนกีฬาช่วงที่เขามีการเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรประมาณนั้นใช่ดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ศึกษามาเรื่อยๆทั้งหมดนั้นแล้ววันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะเนี่ยก็อยากมาอะไรทำให้ตัดสินใจมาจริงๆอยากมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ลงล็อกเนาะเพราะเราอยู่ไกลมันก็ต้องจัดทุกอย่างให้ลงล็อกก่อนที่จะมาอยากมาตั้งนานแล้วค่ะนี่คือครั้งแรกที่ได้มาเจอตัวจริงของอาจารย์ค่ะเพิ่งไปเรียนได้2ครั้งอ๋อแล้วก็ได้รับเชิญมาบ้างค่ะถือว่าโชคดีมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาถามต่อไอ้ช่วงระหว่างที่ดูเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงไปถามที่คุณลุงไปก่อนเมื่อกี้บอกว่าอยากดูสนใจอยากมาติดปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆแล้ววันนี้มาอยู่นี่ได้ไงไม่มีปัญหาการเงินแล้วก็แบบหนูบอกตรงๆเลยว่าทำแบบมันเปลี่ยน180เปลี่ยน180คืออะไรฮะเปลี่ยน180องศาค่ะชีวิตทำไม่ใช่เรื่องการเงินนะคะเรื่องสมมติว่าหนูบางทีหนูเพชรถามว่าทำไมจะทดสอบอะไรฉันนักหนาจะให้ฉันอะไรเหมือนแบบเราเตียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าอยู่ก็15ปีแล้วนะทนทุกข์ทรมานมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยทำก็ทำคนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเราต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วต้องทำอะไรทุกอย่างคนเดียว7ปีอยู่บ้านเลี้ยงลูกพอ7ปีแล้ว2คนค่ะก็นี่คืออารมณ์ตัดพ้อตัวเองอารมณ์ตัดพ้อตัวเองว่าทำไมอยู่เมืองไทยเราก็แบบอยู่เมืองไทยเราก็ประสบความสำเร็จนะทำไมเราต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่เมืองนอกใช่ก็ตัดพ้อต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่ก็บางครั้งก็เลยก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาตรงนี้แล้วพอมาน้องชายก็ส่งน้องชายที่เลยมาเรียนฮวงจุ้ยอาจารย์มาประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะน้องชายมาเรียนก่อนน้องชายมาเรียนแล้วน้องชายก็ซื้อหนังสือแล้วก็ส่งไปให้แล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็พอดีมีเคล็ดก็ทำเคล็ดเหมือนช่างตามหนังสืออ่านเอ๊ะ3เอ้ย63วันใช่63วันรวยนั่นใช่ไหมใช่แล้วก็มีเคล็ดหนึ่งที่เพชรทำเร็วๆเนี่ยค่ะตอนเดือนพฤศจิกาที่ทำก่อนพฤศจิกาเคล็ดเหรียญ3เหรียญ อาจารย์บอกว่าถ้าอยากมีคนดีอยากมีคู่ชีวิตจริงที่รักเราจริงที่สนับสนุนเราให้เอาเหรียญจีน3เหรียญมา100กับด้ายแดง9เซนติเมตรหรืออะไรเงี้ยแต่วันนั้นอะเพชรอ่านแล้วเพชรไม่มีด้ายแดงหนูก็ตัดเอาพรมอ่อนๆ นะคะที่เราลองมามัดแล้วก็เอามาร้อยกันแล้วก็ไปติดบนหัวเตียงแล้วก็ทำโอมณีปัตเมหุ
หนูทำมณีโอมณีปัตตมิหุมเขาเรียกว่าบุตราค่ะนะครับโอมณีปัตตมิหุมคือคาถาโอเคแล้วไงแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าชีวิตลูกมีบุญมีวาสนาขอให้เจอคู่จริงที่ค่อยมาช่วยคำชูอุดหนุนถ้ามีบุญวาสนาต่ออาจารย์หมาอะไรเงี้ยค่ะขอให้มีคนมาคำชูอุดหนุนแล้วช่วยเหลือเราแล้วก็ที่บอกว่าเจอปัญหาที่พูดถึงเนี่ยคือปัญหาในเรื่องชีวิตคู่ใช่ค่ะโอเคคือสามีคนเก่าเนี่ยมีฐานะดีแต่ขี้เหนียวไม่ให้เราก็มีบ้านเช่ามีอะไรมีกิจการรถแท็กซี่อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองทุกอย่างก็เงินที่เอามาเปิดร้านตอน2007ก็เป็นเงินของคุณย่าให้ยืมเราต้องจ่ายทุกเดือนคืนแล้วก็ดีค่ะให้เราต่อสู้ชีวิตนะพอทำมือทำเคล็ดสามเหรียญมุตราตอนนี้เลิกกับแฟนเก่าไปยังฮะก็แยกกันอยู่2ปีค่ะทีนี้อาจารย์หมาบอกว่า3วัน7วันเห็นผลใช่ไหมคะไม่ทราบว่าทำมันคิดว่าทำเป็นวันที่11เดือนโนเวมเบอร์แล้วคนที่มาวันที่17แล้วก็อยู่กันถึงทุกวันนี้ก็มาอุปถัมภ์จริงๆเลยค่ะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเป็นลูกค้าเขาเป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอกายภาพบำบัดเหมือนเพชรจบวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เมืองไทยเนาะแล้วก็นวดเป็นคนไทยไม่เป็นฝรั่งค่ะแต่เขาก็เป็นหมอนวดเหมือนกันเป็นกายภาพบำบัดของฝรั่งแล้วลูกค้าของเพชรที่ไปนวดกับเขา9ปีแล้วแล้วมานวดที่เพชร8ปีเขาบอกว่าไปสิคนนี้เป็นคนดีนะแวะไปสิแล้วเขาก็นวดดีด้วยอะไรด้วยแล้วคุณริชาร์ดก็เลยมาแฟนชื่อริชาร์ดอูเวอร์ริชาร์ดแต่หนูไม่ชอบอูเวอร์หนูบอกว่าขอให้เธอชื่อริชาร์ดนะโอเคนั่นก็คือได้รู้จักกันแล้วเขาก็มาได้เลยมาเป็นทำความรู้จักกันก็คุยกันค่ะนี่คือคนที่บอกว่าสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวคนนี้ค่ะโอ้คิดว่าเป็นเพราะว่าเราทำเคล็ดที่ว่านี้หนูเชื่อมั่น 100% ค่ะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันแล้วสรุปว่าแล้วมานี้ได้ไงก็เขาอุปถัมภ์ใช่ okay. แล้วเดือนตุลาก็จะมาแต่งงานที่เมืองเลยด้วยค่ะตุลาไหนฮะตุลาเดือนปีนี้ค่ะ59เนี่ยเหรอใช่โอเคโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อ คุณพงเพชรนี่ได้มาที่นี่เพราะ คุณเล็ก ได้มาที่นี่เพราะว่าไปไต้หวันแล้วก็อาจารย์คุณก้อยเขาให้พูดอะไรใครอยากจะไปบ้านภูเขาก็ให้มีเรื่องราวประสบการณ์ใช่คุยที่นู่นก็เลยคุยแล้วก็พอดีแล้วคุยว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ลืมไปแล้วเหมือนกันแล้วมีประสบการณ์อะไรก็สำเร็จฮวงจุ้ยอะไรบ้างหรือเปล่าก็เหมือนก็ทำเบิร์นช่างอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มันก็สำเร็จอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าไม่เราก็มีความสุขสบายใจลูกเต้าก็สอบนู่นสอบนี่อะไรก็ได้ดังที่เขาไม่รู้ว่าพ่อเราทำหลวงจุทำเบิร์นช่างหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความไม่เราตกลงมันเป็นเพราะว่าใช่แต่ใจเราคิดว่าใช่ลูกๆเขาก็คิดว่าเขาความสามารถต้องทดสอบสิก็ถ้าคิดว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าก็ถ้าคิดว่ามันจะใช่เพราะหวนช่างทำให้ลูกเขาน่ารักกับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองเอาหวนช่างออกไม่อยากแต่ไม่เราก็ 100% เพราะว่าเรามีความเชื่ออยู่แล้วแล้วก็เลยขออาจารย์มาบอกว่าก็เลยขออาจารย์บอกว่ามา3คนนะวันนี้มา3คนจริงๆรางวัลนี่มันได้มาคนเดียวคนเดียวใช่ก็เลยบอกว่าอาจารย์คะยังไงพาลูกมาด้วยพาลูกมาด้วยเพราะว่าเป็นศิษย์นานแล้วตั้งแต่51แล้วลูกทั้ง2คนก็เคยมาเรียนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้ง2คนก็อาจารย์ก็เลยอนุญาตอาจารย์ใจดีมากโอเคก็ถือเป็นบุญวาสนานี่คือคุณณัฐยานี่คือเหตุผลที่ได้มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ส่วนคุณนางนะฮะคุณยุพภาพินทำไมถึงบินมาเมืองไทยตั้งใจกลับมาเพราะมาเยี่ยมญาติหรืออยู่แล้วหรือยังไงคือปกติค่ะปกติก็คือช่วงมกราเนี่ยเราจะเพราะว่าเราอยู่ที่โน่นเราจะทำงานตลอดทั้งปีใช่ไหมคะไม่ได้หยุดเลย7วันตลอดแล้วก็จะต้องได้พักบ้างก็เป็นถือโอกาสมาเยี่ยมบ้านด้วยค่ะเป็นปกติแล้วก็เลย ถือโอกาสมาเรียนเลยค่ะก็พอดูตอนตุลาดูได้ประมาณดูคลิปได้ประมาณ2น่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะเกือบปลายตุลาก็โทรมาบอกน้องสาวเลยว่าช่วยไปบูชายาครูให้พี่หน่อยอ๋อค่ะ
น้องสาวเขาก็แบบเขาไม่รู้เรื่องไงคะเขาอยู่ที่นี่เขาไม่เคยดูอ่ะเขาก็บอกว่าอย่าครูอะไรพี่ไม่ใช่ถูกนะใช่พอเขาฟังราคาเขาบอกเอ้ยพี่ไปพี่โอเคไหมเนี่ยประมาณนี้ค่ะว่าพี่เพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับพระอะไรอย่างนี้คือพูดง่ายน้องคงกลัวพี่โดนหลอกใช่ค่ะใช่เขาคิดว่าเอ้ยพี่อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดมากหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราประสบปัญหาด้วยตอนนั้นเขาคิดว่าเราเครียดไปมากไหมอะไรเงี้ยบอกแบบพี่มีสติทุกอย่างสัมปชัญญะไม่ต้องอะไรนี่พี่เขาบอกว่าช่วยพี่หน่อยนะเขาทำงานดูแลคนป่วยเขาก็ลายากอยู่แล้วเขาบอกว่าหนูไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าก็จะไปให้แต่ไม่แน่ใจว่าจะลาได้ไหมลางานได้ไหมเขาบอกว่านี่ก็เลยไปเข้าห้องพระแล้วก็อธิษฐานถึงท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์คะท่านหนูเนี่ยขอเป็นศิษย์แล้วทางจอทีวีแล้วขอให้ได้ขอให้น้องสาวลางานได้ไปบูชายาครูให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คืออธิษฐานนะคะก็เขาก็พอหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็เพิ่งมาคุยกันทางเฟซทางไลน์ Messenger เขาบอกโอเคเขาบอกว่าลางานได้แล้วเดี๋ยวจะไปดูให้ก็เลยเขาก็ขอที่อยู่ของที่จะมาบูชานะคะก็บอกที่อยู่เขาอะไรเขาเนี้ยก็ตีสองตีสามไม่ได้นอนอ่ะคุยไลน์กันเพราะว่าเวลาที่นี่กับที่นอนไม่เหมือนกันเพราะเขามาเขาก็ไม่เคยมาเขาก็เดี๋ยวโทรไปถามเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็พอบูชายาครูก็เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับช่วงหน้าก่อนมาผมมาถามประสบการณ์แต่ละคนแล้วกันนะว่าใครทำอะไรกันบ้างวิชาของชุติอาจารย์หมาสอนไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศดูผ่านหน้าจอลงมือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งมาถึงแล้วได้อย่างที่คุณนางบอกว่าบูชายาครูไปแล้วได้ไปแล้วเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนี่คือแขกพิเศษทั้ง4ท่านในวันนี้กับการพูดคุยในหัวข้อชนะชีวิตด้วยหงจุ้ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับแขกเชิญทั้ง4ท่านสุภาพสตรีทั้งหมดนะฮะคุณยุภาพินคอร์ดเมชัยจากอังกฤษครับคุณณัฐยาศรีธนรุ่งแก้วจากนนทบุรีคุณพวงเพชรพบจากเยอรมันและคุณแพมสุขวิวัฒน์สิริกุลจากสหรัฐอเมริกานะฮะเมื่อช่วงที่แล้วทุกท่านก็ได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการได้มารู้จักกับอาจารย์กันแล้วแล้วก็มีเข้าไปถึงการลงมือทำการอธิษฐานการใช้วิชาอะไรต่างๆของอาจารย์เบื้องต้นกันไปละช่วงนี้ขออนุญาตลงลึกไปในรายละเอียดว่าดูแล้วลงมือทำมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมทำด้วยวิธีใดวิชาใดเมื่อสักครู่คุณนางนะฮะให้น้องสาวมาบูชายาครูตอนนั้นจะบูชายาครูอะไรนะก็มีประสบปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมก็เอาอยากได้ยามหาธนายามหาธนาค่ะน้องสาวก็บอกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอยู่โอเคหรือเปล่าอยู่โอเคหรือเปล่าเนี่ยเครียดมากต้องอะไรอย่างนี้เขาบอกอย่าคิดมากนะธุรกิจมันก็เป็นธรรมดามีขึ้นมีลงไม่ได้เป็นแต่ที่โน่นหรอกที่เมืองไทยก็เป็นแต่เราบอกว่าใช่แต่เราเนี่ยมันหลังชนกำแพงแล้วไงไม่คิดมากไม่ได้เพราะว่าบ้านเราก็ยังผ่อนไม่หมดที่โน่นนะคะแล้วไหนจะภาระที่นี่อีกพ่อแม่พี่น้องหลานๆที่เรียนอยู่ก็อะไรเงี้ยก็มันก็คิดมากหลักๆก็คือเรากลัวไม่มีบ้านอยู่อ่ะที่โน่นอ่ะถ้าเราไม่มีรายได้ตรงนี้เราจะมีกำลังมาซัพพอร์ตบ้านได้ยังไงก็คิดอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดมากให้น้องมาน้องก็โอเคจนกระทั่งน้องมาถึงค่ะแล้วน้องก็ได้บูชายากลับไปบูชายาครูแล้วส่งกลับไปให้เขาก็ส่งไปให้ค่ะจริงๆไม่โทรศัพท์มาก็ได้นะทีมงานเขาก็ส่งกลับไปได้เหมือนกันนะตอนนั้นยังใหม่อยู่ใช่ไหมอ๋อคือคิดอยากใจหนึ่งก็อยากให้แบบถ้าน้องสาวมานี่ก็ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ท่านปรมาจารย์มอบด้วยมืออย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกอันนี้กว่าใช่ไหมคะก็คิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้นค่ะแล้วเป็นไงคะพอได้ไปละก็สวดนะคะก็สวดคาถาที่ไปแล้วก็
ก็เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ได้มีการลงมือทำฮวงจุ้ยอะไรตามที่อาจารย์บอกไหมเช่นเหมือนช่างทำบ้านทำค่ะทำเหมือนช่างก็คือทำเหมือนช่างทางโนสอีสค่ะแล้วก็อะไรนะอัญมณี6ลูกใส่แก้วที่วางโต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็มีโถเกลือโถข้าวมันสมุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้ำผุดน้ำเคลื่อนไหวค่ะตรงทิศหนึ่งอะไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออะไรง่ายๆอะไรที่ทำได้ทำเลยค่ะแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่แน่ใจค่ะก็ไม่ยังไม่อะไรชัดยังไม่ชัดแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าคาใจเหมือนกันคือตอนที่ตั้งน้ำค่ะเราแต่เราก็คิดนะแต่ก็ทำคือบ้านมันหลังเล็กๆใช่ไหมคะ แล้วมันอยู่กับใกล้กับfireplace เตาไฟค่ะที่เราผิงไฟค่ะแล้วเราตั้งน้ำก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะไอ้นี่ไหมแต่โทรมาถามเขาก็บอกว่าคุณใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องคือต้องบอกไว้ก่อนนะเรื่องโทรศัพท์มาถามเนี่ยคืออาจารย์ก็เคยพูดอยู่เสมอถ้าแนะนำทางโทรศัพท์ได้เนี่ยนะมันคงเป็นวิชาที่มันไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรที่หนึ่งเราไม่เห็นสถานที่ต่อให้ส่งรูปมาดูเราก็ไม่รู้ว่าบริเวณนั้นมีลมแรงไหมมีกลิ่นหรือเปล่านะฮะหรืออยู่ในบ้านมีกลิ่นหมากลิ่นแมวอยู่ตลอดเวลาคนอยู่บ้านไม่บางทีไม่ได้คิดถึงข้อนี้มันชินไปแล้วโอเคอันนี้คือทำไปเรื่อยๆทำอะไรพื้นฐานอาจารย์สอนก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทำไมถึงตัดสินใจบูชายาครูตอนนั้นบูชายาครูนี่ก่อนเพื่อนเลยก่อนทุกอย่างก่อนจะทำทุกอย่างเลยทำไมถึงตัดสินใจโอเคมีปัญหาเยอะคิดว่ายาครูนี่จะช่วยได้คิดอย่างนั้นตอนนั้นไม่คิดว่าแพงไม่คิดว่านี่เป็นการหลอกคิดว่าแพงแต่ก็คิดว่าถ้าวาสนาเหมือนกับว่ามันคงจะเป็นเวลาของวาสนาที่เราจะได้บูชายาครูตัวนี้อาจจะเป็นบูยาครูเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของเราพูดง่ายๆเหมือนกับว่าอาจจะมาช่วยบรรเทาอะไรที่เรากังวลอยู่อะไรที่เราซีเรียสอยู่ตอนนี้ค่ะคิดอย่างนั้นก็คือคิดซะว่าเงินหาได้แต่แล้วที่ท่านปรมาจารย์พูดถึงว่ายาครูไม่ใช่ว่าจะทำโอเคมานั่งทำไม่ได้ก็คือใช้เวลานานแล้วก็กว่าท่านจะผ่านอะไรนะคะพิธีผ่านอะไรครับก็คิดว่าโอเคนะ 35,000 ก็ถือซะว่าถ้าเป็นวาสนาจะได้ก็คือจะได้ก็คิดอย่างนี้ค่ะไม่คิดว่าทำเป็นการขายของอะไรกันเหรอตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าคิดไหมแต่หลังจากที่ดูหลายๆคลิปแล้วเนี่ยคือมีความเชื่อมั่นคนอื่นเขาก็สำเร็จได้ทำไมถ้าเราทำมันก็คงต้องสำเร็จนะคะแต่อาจจะเป็นระยะเวลาหรือเหมือนกับต้นทุนของแต่ละคนอย่างที่ท่านพูดนะคะไม่เหมือนกันเราก็คงต้องไปตามสเตจของเราค่อยก้าวไปค่ะแต่ก็คือ10นาทีไปได้1กิโลแต่เป้าหมายก็คือเหมือนกันบางคน10นาทีไปได้100เมตรไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายก็คือความสำเร็จเหมือนกันคิดซะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องสำเร็จได้ไปแล้วเป็นไงก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าเลยถ้าถามว่าเกี่ยวกับยาครูใช่ไหมคะก็คิดว่าคงเพราะว่าไม่ได้แบบว่าอธิษฐานหรือว่าอะไรที่เป็นกิจจลักษณะแต่คือเหมือนกับว่ารวมตอนนั้นที่ได้ไปนี่คือยังไม่เคยมาเจออาจารย์เลยยังค่ะยังเพิ่งมาเมื่อมกราเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าทำแล้วคาใจก็คือที่ตั้งน้ำอะค่ะแล้วก่อนจะมานะคะมันจู่ๆมันมีคราบขาวๆอะซึ่งก็แปลกว่ามันเหมือนมีคนเอาแป้งไปโรยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะว่าเป็นฟองน้ำก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันมีอะค่ะมันเกาะรอบไอ้น้ำปุดของเราค่ะก็คิดอยู่เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ก่อนช่วงวันพ่อก็โทรมาหาพ่อแล้วก็เริ่มรู้ว่าแกก็คือคนชราใช่ไหมคะคนแกก็ธรรมดาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามาเมื่อปีกายก็แกก็ไม่สบายอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นที่พอไอ้นี่ก็คิดเริ่มคิดอะค่ะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมอะไรเงี้ยว่าเราจะนี่แล้วเริ่มฝันอะไรที่มัน
แปลกๆอะค่ะฝันแปลกๆบางฝันมีฟันหลุดแต่ออกมาเป็นหลายๆซี่ติดๆกันแล้วก็พอโทรมาทางบ้านก็รู้ว่าแม่กับหลานๆไม่สบายพร้อมๆกันเลยค่ะก็เลยคิดเอ๊ะมันยังไงค่ะคิดที่ว่านี่คือเราทำฮวงจุ้ยอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวตรงนั้นเหมือนกับว่าเป็นเซนส์บอกเราเป็นเซนส์บอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็อย่างที่บอกค่ะพออันนี้ก็แม่กับหลานก็ไม่สบายอย่างเหมือนที่เราฝันนะคะเราฝันก่อนนั้นว่ามีฟันหลุดออกมาแล้วก็เป็นหลายๆซี่ติดกันซึ่งตามโบราณเขาก็บอกว่าฝันว่าฟันหลุดไม่ดีฟังดูนี่ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับฮวงจุ้ยสักเท่าไหร่ยังเป็นจุดยังเป็นเขาเรียกอะไรเริ่มต้นของการเรียนรู้นี่คนพูดน้อยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ว่าจะพูดอะไรนะคนเดียวที่ปาไปทั้งเบรกโอเคไปที่เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนะคุณเล็กฮะคุณเล็กทำอะไรที่คิดว่าเป็นเพราะฮวงจุ้ยทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรืออะไรฮวงจุ้ยก็เป็นที่ว่าเราเชื่อด้านนี้แล้วเราชอบแล้วอย่างเงี้ยเราก็ทำพื้นฐานที่เราทำได้อย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเข้าบ้านแล้วเรามีความสุขอ่ะเราก็คิดว่าเราอยู่แล้วมีความสุขคือไม่เดือดร้อนคือถ้าอย่างที่อย่างเราอ่ะทำงานรับอะไรนะได้รับเงินเดือนอย่างเดียวแล้วเราก็จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กับอาจารย์คงไม่ได้ใช่ไหมกว่าจะได้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะนานแต่นี่เราอาจารย์ไปพม่าเราก็ได้ไปอาจารย์ไปไต้หวันเราก็ไปแล้วเราอยากจะไปนอกอีกประมาณวันที่6นี่เดี๋ยวเราก็จะไปญี่ปุ่นอีกแล้วเราก็ถือว่าเราก็พร้อมที่จะไปได้มันจะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไหมเราก็คิดว่ามันเกี่ยวด้วยเพราะว่าเราทำแล้วมันมีความสุขอะทุกอย่างเงินมันก็เข้ามาแบบว่าเงินเข้ามาจากไหนในเมื่อเราทำงานกินเงินเดือนเล่นหุ้นค่ะเล่นหุ้นด้วยแล้วก็เพราะเราช่วงนี้เราบอกว่าปีที่แล้วเราก็วิเคราะห์แล้วว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเล่นยากไม่สบายเหมือนแต่ก่อนเราก็ลองเล่นระยะยาวมันจะไม่ได้สตังค์เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราเล่นระยะยาวเดี๋ยวแป๊บนึงได้สตังค์แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนเมื่อก่อนเล่นสั้นได้ตอนนี้ต้องเล่นยาวแต่ก่อนเล่นยาวเก็บได้แล้วเงินขึ้นมันขึ้นสูงอย่างสมมุติเราซื้อ3บาทเงี้ยอย่าง CPF เราซื้อ3บาทมันขึ้นมา10บาทเราก็ขายตอนกระทั่งตอนหลังมาเราก็ทิ้งเงินไปเยอะเหมือนกันมันขึ้นมาถึง30แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้ขายขายตอน16บาทอ๋ออยากได้เยอะกว่านั้นแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรใช่แล้วก็ลูกสาวเขาก็ให้กำลังแม่จะไปคิดอะไรมากแต่ตอนช่วงหลังนี้เราก็เปลี่ยนเทคนิคเล่นใหม่บางตัวแล้วก็ยาวบางตัวเราก็เอามาจับมันเป็นเรื่องเล่นหุ้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับการทำฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็ทำให้เรามองได้ดีแบบว่าอาจารย์ก็นำทางเราบางทีเราก็เชื่อในด้านนี้ไงว่าถ้าเราคิดดีทำดีไม่อาจารย์ไม่ได้บอกแต่เราทำสิ่งที่อาจารย์บอกแบบว่าพื้นฐานการกระตุ้นการเงินอะไรยังไงก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวหรืออาจจะเกี่ยวกันทำให้เราโชคดีมีโชคทางการเงินนอกเหนือจากโชคทางการเงินแล้วเนี่ยยังโชคดีในเรื่องของการได้รางวัลด้วยไม่ใช่เหรอฮะค่ะไปพม่าก็ได้รางวัลยังไงฮะก็ถือว่าไม่รู้นะว่าเราเป็นอะไรพูดยากนะบางทีเราพื้นฐานแบบว่าเราก็ถือว่าเราโชคดีกว่ากลุ่มที่เราไปอ่ะเราถึงได้รางวัลจากอาจารย์มันได้อะไรยาคูนนั่นแหละค่ะไม่ต้องอายเราคุยกันตรงนี้เขาเรียกอะไรนะจำไม่ยาอะไรไหนขอดูหน่อยฮะเอามาหรือเปล่าเอามาอยู่นี่อ๋อเป็นยาครูยาปรมัตถ์ใช่ยาปรมัตถ์ค่ะที่แจกที่พม่าใช่ค่ะก็ได้แหละได้ค่ะก็ถือว่าโชคดีดูจะเป็นคนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนมีโชคเป็นคนมีอะไรอย่างนี้เมื่อสักครู่ตอนช่วงที่แล้วที่บอกว่าทำฮวงจุ้ยแล้วรู้สึกลูกน่ารักขึ้นลูกอะน่ารักอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนหลังมาเขาจะประสบผลสำเร็จทุกอย่างแต่ก่อนผู้ชายก่อนที่จะได้งานน่ะเขาก็อยู่ว่างงานเฉยๆคุณแม่บอกไปเรียนฮวงจุ้ยกับแม่สิอยู่ว่างๆทำไมทีนั้นเขาก็ไปเสร็จปุ๊บเขาก็ขอนู่นขอนี่เขาก็ได้เขาก็ได้แล้วทีนี้พอช่วงหลังมาไปสอบไปสมัครงานบริษัทไหนก็เรียกก็ไปสอบสัมภาษณ์ก็ได้ตั้งหลายอย่างเขาก็เลือกเอาสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็เขาเก่งอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไม่ผู้ชายนี่จะไม่เท่าไหร่แต่ท่านลูกสาวอะใช่แต่ทีนี้เกี่ยวกับเราทำเหมือนช่างด้วยเปล่าในบ้านเรามีไอ้เต้นไผ่คนอิมเยอะเราก็วางมันทุกจุดอะเหมือนช่างอะตรงไหนที่เราจะวางเราก็วางได้แต่ส่วนลูกสาวเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ตั้งแต่ต
การเรียนของเขามาเขาก็เก่งมาตลอดแต่ช่วงหลังมาคือเขาก็สอบที่ไหนก็ได้กระทรวงไหนก็เรียกเยอะหลายกระทรวงให้ทำงานอะไรกระทรวงเกษตรกระทรวงไอ้กรมศิลปากรอะไรเงี้ยแต่เขามาเลือกสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็มาทำที่นี่แล้วพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่งคุยกันเขาบอกแม่เดี๋ยวถ้าแม่จะไปคือจะไปไหว้หลวงพ่อจรัญที่ถ้าแม่จะไปเดือนเมษาไม่ได้นะอ้าวทำไมล่ะเพราะว่าเขาอ่ะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูงานที่พม่าเอ้ยไม่ใช่ที่เวียดนามอ้าวแล้วทำไมอ่ะเขาบอกอ๋อที่สำนักงบประมาณให้ไปสอบแข่งขันกันว่าถ้าใครสอบภาษาอังกฤษได้เก่งเขาก็ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปดูงานที่เวียดนามคือไปศึกษาอะไรเงี้ยเขาได้กับเพื่อนสองคนเขาบอกเออดีใจด้วยนะแม่ก็นึกว่าเดี๋ยวเขาไปเที่ยวบอกแม่ไปด้วยสิบอกไม่ใช่แม่ไปที่ทำงานหน่วยงานก็ไปคิดว่าเป็นเพราะว่าเราคือไอ้ตรงนี้เราก็คิดว่าเราทำเสริมตรงนี้แล้วลูกเขาคือทำอะไรก็สำเร็จคือการทำฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้ทำแล้วนั่งรอนะฮะคือใช้ชีวิตไปนะฮะคือฮวงจุ้ยมันจะเป็นพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นถ้ามันทำถูกต้องถ้ามันมีเสริมอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยมากอะไรทำนองนั้นโอเคคล้ายๆกับที่คุณเล็กเล่ามาอย่างนี้คุณเล็กเนี่ยคิดว่าใช่ส่วนตัวก็เป็นต้นทุนของลูกเขามีความรู้ความสามารถกันอยู่แล้วด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านช่องเราก็อยู่ดูหน้าอยู่สะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยเราเข้ามาก็อาจารย์บอกว่าการทำฮวงจุ้ยที่ดีจะประสบผลสำเร็จได้เร็วเราก็ต้องสะอาดสะอ้านแล้วก็ตรงนี้เราได้จุดตรงนี้ด้วยมาพัฒนาเราด้วยแต่ว่าปรับปรุงอะไรเงี้ยคุณพงเพชรหลังจากจะสั่งได้แล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงฮะก็เราเจอเดือนตุลาเหรอฮะใช่ที่ถ้ามาเจอกันเอ้ยเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเพิ่งขึ้นตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่26ก็2เดือนกับ24วันค่ะที่อยู่ด้วยกันตอนเนี้ยริชาร์ดครับชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเข้ามาสนับสนุนเราเข้ามาดูแลเราใช่ค่ะก็เพราะเหรียญจีน3เหรียญเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะแล้วก็ได้แดงก็ไม่มีก็ไปดึงพรมมาใช้เนี่ยนะค่ะบอกว่า180องศาเลยกลับเลยค่ะกลับหมายถึงแบบจากที่เราแบบตอนนั้นเพชรก็ไม่มีรถขี่ทำใบขับขี่เสร็จปี2010ขับมาปีนึงแล้วแฟนเก่าก็ซื้อรถให้คันหนึ่งคันละ300ยูโรมาซ่า323พอรู้จักคนริชาร์ดเขาก็ถามว่ายูมีใบขับขี่ไหมเขาก็ถามไปอย่างนี้นะแล้วก็ว่ามีแต่ฉันไม่ได้ขับนานแล้วนะขับตั้ง5ปีแล้วตั้งแต่2010ตัวนี้มันหนึ่งก็มัน15ใช่ไหมคะก่อนแล้วช่วงก่อนที่จะเจอคุณนิชาเนี่ยเพชรก็นิมนต์พระอาจารย์จากเมืองไทยไปสองรูปก็ทำบ้านให้พระอาจารย์อยู่วันที่พระอาจารย์รับวีซ่าแล้วก็เจอคุณนิชาเหมือนมันเหมือนแบบพระอาจารย์บอกว่าทำบุญด้วยแล้วก็ปฏิบัติตัวด้วยก็เหมือนบังเอิญมันเหมือนบังเอิญมันเหมือนแบบหนูถึงบอกว่าชีวิตเปลี่ยน180ก็บอกว่าก็วันจันทร์ค่ะไปวันอาทิตย์ไปรับเพชรมาอยู่ด้วยคุณริชาร์ดเนอะใช่ค่ะไปรับเพชรมาอยู่ด้วยก็หนูบอกว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้นะฉันไม่มีญาติพี่น้องอยู่เยอรมันฉันไม่มีพี่น้องแต่ฉันมีลูกค้าคนนึงเป็นเหมือนแม่บุญธรรมก็คนที่แนะนำให้รู้จักกันนะคะก็เราไปบอกเขาก่อนนะว่าเราจะอยู่ด้วยกันวันอาทิตย์หนูก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบค่ะที่เตรียมไว้แล้วเพราะว่าเหมือนเตรียมไว้ตอนเย็นวันเสาร์เพราะว่าคุณนิชาบอกว่าจะพาไปดูบ้านแต่พอดีเขามีอะไรขีดขัดนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วก็เลยเขาบอกว่ารอจนถึงสิ้นคริสต์มาสแล้วกันเพราะว่ามันยุ่งอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนตลปัดวันอาทิตย์ก็บอกว่าฉันไปรับเธอนะบอกหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นไปบอกพ่อแม่บุญธรรมฉันที่เยอรมันนะโอเคก็เลยไปบอกแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเลยค่ะเขาก็มารับอยู่ก็ตื่นเช้าวันจันทร์เขาก็เอากุญแจรถให้หนูบอกยังขับไม่ได้เลยถ้างั้นไปฉันนั่งขับด้วย1รอบวนอยู่ในเมืองนะค่ะ1รอบเมื่อกี้บอกว่านิมนต์ฮะก็ดูเป็นเรื่องของการทำบุญเป็นผลบุญจากการที่ก็คงใช่คงไม่เกี่ยวกับคงช่วยอะมั้งไม่ค่ะแต่ก่อนที่จะเจอพระอาจารย์รูปนี้ก็ทำฮวงจุ้ยก่อนไงค่ะถ้าไม่เจอฮวงจุ้ยก็ไม่เจอพระอาจารย์หมายความว่าถ้าทำฮวงจุ้ยเสร็จเราเตรียมพร้อม
ก็เหมือนมันจูนกันค่ะหนูว่ามันจูนกันใช่ค่ะมันจะมีก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามคือคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าคงจุ้ยเป็นก้าวแรกของเราทำให้เราได้เจออะไรดีๆไปเรื่อยๆเขาบอกว่าทำบ้านให้สะอาดทำหวั่นช่างแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตใจให้สะอาดไม่อิจฉาริษยาไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำแล้วก็ช่วงปีที่หนักก็คือปีที่แล้วเป็นเขาบอกว่าเป็นปีชงเป็นปีหนูก็เลยพยายามนั่งสมาธิทำบุญแล้วก็ทำเหมือนช่างไปด้วยค่ะก็โทรมาถามคุณหนอมพี่หนอมอะค่ะว่าทำยังไงบ้างอะไรบ้างก็บอกหนูก็ทำตามหมดทำทำไมรู้จักพี่หนอมอะพี่หนอมแกเป็นแกคอยดูแลสถานที่ก็ใน YouTube อ่ะค่ะใน YouTube ก็เห็นแล้วเค้าคุยเหมือนจริงใจหนูก็เลยโทรมาถามเค้าเค้าก็เลยแนะนําก็ทําอะไรรายการใช่ค่ะก็พี่เค้าก็แนะนําหนูก็ทําตามทุกอย่างเอาตั้งหุ่นช่างนะที่ร้านด้วยที่บ้านด้วยที่โต๊ะทํางานด้วยหนูทําหมดเลยแล้วก็วันอาทิตย์ปกติทําวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่มั้ยคะแล้วก็ลูกด้วยถ้าวันนั้นหนูก็บอกทุกคนมาที่ร้านเลยทำความสะอาดช่วยแม่ด้วยเอาเก็บก็ทำก็เป็นจุดเริ่มทำคงจุ้ยแล้วทำให้เราได้เจออะไรดีๆต่อมาแล้วทีนี้ก็มีคนมาแนะนำให้นิมนต์พระอาจารย์ไปเขาบอกคนอื่นเขาก็เชิญไม่ได้ก็ต้องเป็นเพชรเขาบอกว่าเพราะเรามีธุรกิจส่วนตัวสามารถเชิญได้แล้วสามีก็มีหลักมีฐานคงจะเชิญพระอาจารย์ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองก็ทำได้คิดว่าคงจุ้ยทำให้เราเจอครูบาอาจารย์ทำให้เรามีโอกาสได้ทำเหมือนแบบกรรมเก่าได้มีโอกาสชำระกรรมเก่าเหมือนอาจารย์มาบอกว่ากรรมมันมีกรรมแต่ว่าเราต้องทำสิ่งที่เหมือนให้กรรมทำดีน้ำเสียฮะก็ต้องเอาน้ำดีไล่ไปเรื่อยๆวันนี้มันยังไม่สะอาดก็ต้องค่อยๆทำความสะอาดไปเรื่อยๆทำนองนั้นก็คล้ายๆอย่างที่คุณเพ็ญเล่าใช่ค่ะก็หนูก็บอกเหมือนว่าไม่เสียชาติเกิดค่ะที่เจออาจารย์มาเจอครั้งแรกเป็นไงน้ำตาไหลค่ะทำไมก็มันปื้มมันบอกไม่ถูกอ่ะเวลาหนูเจออะไรที่แบบมันดูเหมือนมันจะออกมาจากข้างในบอกไม่ถูกก็น้ำตาไหลโอเคจากเดียวมาฮะคุณแพมนะฮะคุณแพมลงมือทำอะไรบ้างก็มียาครูเหมือนกันคุณแม่บูชาไปให้แล้วก็ซื้อหนังสือด้วยคุณแม่บูชาไปให้เราให้คุณแม่มาบูชาให้หรือเปล่าแล้วคุณแม่ไม่ว่าอะไรเหรอครับตอนนั้นคุณแม่ใจดีมากคือทำให้ทุกอย่างมาเรียนก็มาเรียนให้ซึ่งจริงๆท่านก็ไม่ได้อะไรมากหรอกค่ะแต่ว่าคืออยากได้อะไรก็ทำให้อะไรเงี้ยค่ะมาแล้วบอกอยากได้หนังสือนะก็หาให้ซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะก็ส่งไปให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะว่าเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นวูบๆอ่ะทีนี้เคยก็ใช่ไหมคะมันหลายๆคงเป็นแบบนี้คือจะเป็นวูบๆแล้วก็เอ๊ะมันต้องมีอะไรที่ไม่ใช่สิแล้วก็เปลี่ยนแปลงคือก็ฟังไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตามหนังสือก็ทำอะไรได้ก็ทำนะคะโอ้มีอันนึงที่เปลี่ยนแปลงมากๆเลยก็คือเรามีเพื่อนสนิทเป็นหมอฝังเข็มอะค่ะเขาเป็นคนจีนที่คนจีนเขาก็ค่อนข้างเชื่อเรื่องหงจุ้ยอยู่แล้วเนาะแล้วตอนนั้นเราได้ฟังวิดีโอที่เกี่ยวกับตะบองเพชรนะคะว่าให้วางที่ไหนเราก็ไปแชร์ให้เขาเราก็ไปบอกเขาเนาะว่าที่นี่ที่นี่หน้าของปีนี้หน้าอะไรเงี้ยเขาก็ไปวางเลยวางปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาแล้วก็วิ่งมาหาเราเลยค่ะเขาก็บอกยูเป็นอาจารย์ฮงจุ้ยได้เลยนะเนี่ย แล้วบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังอะค่ะเกิดอะไรเขาแบบว่าปกติเขามีลูกคนไข้เนี่ยเนาะเขาก็จะมีแบบว่าคนแนะนำมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเขาไม่เคยโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ช่วงก่อนหน้านี้จะเงียบไปจะไม่ค่อยมีคนแล้วพอเราแนะนำปุ๊บเขาก็ไปจัดการวางปุ๊บ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 เลยเขาบอกเนี่ยแกจ้วงเขาเต็มหมดเลยค่ะเขาก็แบบตื่นเต้นมาแล้วเขาบอกเราก็เอ๊ะเราก็ทำนะแต่ทำไมของเราไม่ใช่แต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเราก็โอเคเราก็ทำไปเรียนรู้ไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วนี้หนังสือเนี่ยเราก็มาเรียนเรามาอ่านอ่านไปเราก็รู้ว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันชงเหมือนกับว่าทิศนะคะทิศอลีสตูดิโอที่เราทำทิศเพชรพิฆาตคือทุกอย่างมันแล้วเคยฟังช่วงหลังๆของวิดีโอที่ทำนี่นะคะของฮงจุ้ยเพื่อชีวิตเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยที่คุณเมย์สัมภาษณ์อาจารย์นะคะก็จะมีแบบว่าประมาณว่าคือถ้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะข้างในก็จะแก้ก็ยากนะอยู่จะวางเคล็ดอะไรมันก็ยากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ถ้างั้นเราก็ต้องหาทางที่เปลี่ยนแปลงจุดนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธี
คือสิ่งที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยอาจจะสรุปเป็นง่ายๆอย่างนี้คือทุกคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันนะฮะต้นทุนในที่นี้อาจจะเป็นดวงชะตาที่อยู่อาศัยคู่ครองพ่อแม่อยู่ที่บ้านพี่น้องมีส่งเสริมประสานชงกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าต่อให้ทำฮวงจุ้ยเหมือนกันทั้งสองคนสมมติว่าวางอันนี้เอาไว้ที่กลางบ้านแล้วมันจะเกิดผลสมมติว่าวางเอาไว้จะทำให้มีโชคลาภ4คนวางเหมือนกันหมดเลยแต่ทุกคนอยู่บ้านไม่เหมือนกันหันหน้าทิศทางไม่เหมือนกันทุกคนมีลูกมีสามีที่แตกต่างกันมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้พลังอันนี้เหมือนอย่างที่คุณแพมคุณนีว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนทำแล้วมันเวิร์กสุดๆแต่ทำไมของเรายังดูเฉยๆอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะเป็นบู๊ๆเราสวดมนต์ก็ดีแล้วก็จะเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนเนี่ยเราก็ดูแบบว่าเอาตำราของอาจารย์เนาะไปดูให้เขาว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยของเขาก็ดีหมดคืออย่างเนี้ยค่ะเขาดีไว้แล้วต้นทุนเขาดีแล้วพอเสริมเข้าไปปุ๊บมันก็ดีเลยก็พุ่งไปเลยค่ะนี่เราก็ต้องมาส่วนตัวของเราเราต้องแก้ของเราก็แค่นั้นเองติดใจคุณแม่น่ารักมากอุตส่าห์มาเรียนมาให้น่ารักค่ะคุณแม่เคยเจอกันไหมคุณแม่ไม่เจอวันที่เจอคุณแม่พอดีอยู่กับเพื่อนแล้วคุณแม่อยู่ข้างในห้องไว้แนะนำหน่อยนะโอเคนี่คือประสบการณ์ของทั้ง4ท่านในวันนี้อาจถือได้ว่าเป็นศิษย์ใหม่มีศิษย์เก่าอยู่มีศิษย์รุ่นพี่มีศิษย์รุ่นพี่อยู่1คนนะฮะแต่ว่าอย่างนึงที่เราได้ก็คือว่าทุกคนมีความตั้งใจทุกคนมีความสนใจนะฮะและทุกคนลงมือทำนะฮะการทำฮวงจุ้ยไม่จำเป็นจะต้องใช้สตุ้งสตางค์ถ้าคุณอยู่ไกลนะฮะแล้วก็หลายคนถามว่าเอ๊ะฉันอยู่ไกลอย่างนี้ฉันจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้ยังไงคือมีใจศรัทธามีจิตสื่อถึงกันนะฮะแล้วก็ลงมือทำฮวงจุ้ยตามที่อาจารย์สอนผมเชื่อว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะฮะยังไม่ต้องมีเคล็ดยังไม่ต้องมีอะไรหวนช่างแบบง่ายๆไผ่กวนอิม4กิ่งดิ้นต้อเหลาแหลม4แท่งคงไป1ดวงอันนี้เป็นจุดเริ่มของการทำฮวงจุ้ยเลยนะฮะเอาไปวางไว้ถ้าวางหาทิศไม่ถูกวางบนโต๊ะทำงานเอาไว้ก่อนเลยง่ายๆนะฮะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมหรืออาจารย์ไหมฮะคุณนีก่อนฮะให้คุณนีเป็นตัวแทนได้ไหมเวลาได้โอเคค่ะก็คือจริงๆแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นความรู้เป็นต้นทุนเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าเอ้ยเวลาสมมติว่าเราบูชายาคูไปเนี่ยแพงไปไหมแต่สำหรับสิ่งที่อาจารย์ลงไปเนี่ยก็ไม่น้อยนะคะอาจจะมากกว่ามากมายแบบด้วยความตั้งใจด้วยความพิถีพิถันทำเนี่ยมันมากกว่าเงินมากเพราะงั้นการที่เราจะทำฮวงจุ้ยอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ได้ของดีมันก็คือได้วิชาที่ดีได้สิ่งดีๆกลับไปนี่มันมากกว่ากันเยอะมากเป็นการตรงลงทุนที่คุ้มค่ามากฝากอะไรถึงอาจารย์ไหมฝากถึงอาจารย์เพิ่งได้เรียนกับอาจารย์สองครั้งเองนะคะก็มาถึงก็ได้รับพลังรู้สึกได้ว่าพลังเยอะแล้วลงมาข้างที่ลงมาครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมารับพลังใจอาจารย์มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ดูรายการหรือว่าอย่างเช่นวันนี้ซึ่งเราถ่ายทำรายการวันนี้อาจารย์ก็เพิ่งกลับมาจากพิธีไหว้ครูพิธีอาบน้ำว่านแล้วเช้านี้อาจารย์ก็ยังไปตรวจฮวงจุ้ยอีกก็มีความรู้สึกโอ้โหพลังงานของอาจารย์เยอะมากค่ะซึ่งอาจารย์เราก็โอ้โหแบบเยอะมากนะคะเนี่ยอาจารย์ทำให้เราขนาดนี้ค่ะแบบก็อยากให้ท่านดูแลตัวเองครับมีอะไรจะเสริมไหมขอนิดนึงค่ะขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้พวกเรามีวาสนาได้มาเจอกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มาค่ะที่ฟ้าดินมอบอาจารย์มาช่วยเหลือพวกเราให้พ้นทุกข์พ้นโศกก็อยากให้ประเทศไทยของเรานะคะพ้นจากวิกฤตแล้วก็เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตามความปรารถนาของอาจารย์มาขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับนี่คือเรื่องราวของคุณยุภาพินคอร์ดเมชัยหรือคุณนางจากอังกฤษครับคุณณัฐยาศรีธนรุ่งแก้วหรือคุณเล็กจากนนทบุรีคุณพวงเพชรพบสัตจากเยอรมนีนะครับแล้วก็คุณแพมสุขวิวัฒน์สิริกุลหรือคุณนีจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นประสบการณ์เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยอย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนมีความยากง่ายไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้จากการฟังและดูชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยนั้นคือความทุกข์ยากของเราถ้าเราเจออยู่เราไปเห็นเรื่องของคนอื่นบางทีเรื่องทุกข์ของเรานั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยก็ได้คนที่ลำบากกว่าเราเขายังมีอีกเยอะและเขาสามารถผ่านได้ด้วยวิชาฮวงจุ้ยใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้นะฮะที่
อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จครับอาจารย์หมาสอนฟรีนะฮะทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hwangjuyiajarnhma ออกก่อนไปอย่าลืมดู Facebook ก่อนทุกครั้งนะฮะเพราะว่าอาจารย์อาจจะมีการเดินทางกันด้วยนะฮะไปไม่ถูกสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้ครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณ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 ค่ะ